เนื้อจะชิมให้ดูนะมาเลยค่ะกินกันเลยค่ะอร่อยอ่ะเนื้อแบบอากาศดีมากเลยค่ะแดดจัดมากเลยนะคะเราก็เลยจะมาทำกล้วยตากกันค่ะโดยวิธีธรรมชาตินะคะเพราะว่าเรามีกล้วยน้ำว้าในจำนวนมากนะคะกินสดไม่ทันแล้วค่ะก็เลยต้องเอามาตากแดดนะคะเพื่อเป็นกล้วยตากนั่นเองค่ะเรามาปอกเปลือกตากกล้วยกันดีกว่าค่ะทุกคนจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้กินหรือเปล่ากล้วยตากนะคะลองมาชมกันเลยนะคะท่านผู้ชมมาทำพร้อมๆกันด้วยก็ได้นะคะวันที่3ของกล้วยตากกันแล้วนะคะเดี๋ยววันถัดไปเนี่ยจะเป็นยังไงก็ลองรับชมกันนะคะแต่ตอนนี้เบลล่าขอกำลังใจหน่อยค่ะขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0เสร็จ
จแล้วค่ะกล้วยตากของเรานะคะใช้ระยะเวลาทั้งหมด4วันด้วยกันนะคะเดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่ากล้วยที่นำมาตากนี่เป็นกล้วยน้ำว้านั่นเองค่ะเราใช้ระยะเวลา4วันนะคะเพราะว่าแดดมันแรงตลอดเลยนะคะทำให้กล้วยเนี่ยแห้งเร็วนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะมีกล้วยจำนวนมากก็นำเอาไปตากเหมือนเบลล่าทำได้เลยนะคะ